หลังคลอดอะค่ะถุงแป้งสต็อกนมเยอะมากเป็นร้อยๆถุงเลยค่ะเอ้าไปคุณผู้ชมมาแล้วสวัสดีค่ะพบกับรายการอายุน้อยร้อยออนค่ะดิฉันป้ายค่ะครับผมและผมเทมนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูเทคนิคของอายุน้อยร้อยออนว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยทำอย่างไรที่สามารถปั๊มนมได้เป็นร้อยออนเลย100ออนถูกต้องครับผมเอ๊ะเขาจะมีเทคนิคอะไรหรือว่ามีขั้นตอนการปั๊มอย่างไรให้ได้ร้อยออนอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าเป็นใครอยากรู้แล้วค่ะแล้วคุณฝ้ายหรือคุณผู้ชมนะครับอาจจะสงสัยแล้วว่าเฮ้ยทำอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าครับไปกันเลยครับสวัสดีค่ะถุงแป้งสุพิชยาสิงหาเกษมค่ะอายุ20ปีค่ะครับผมน้องถุงแป้งครับเห็นบอกว่าเป็นคุณแม่วัยใสเพียงอายุแค่18ปีเองนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเด็กมากๆเลยใช่ค่ะเรารู้สึกยังไงครับตอนที่เรามีน้องกลัวเรื่องเรียนกลัวเรื่องอนาคตกลัวว่าจะเลี้ยงน้องเขายังไงดีค่ะเครียดไปหมดเลยค่ะแต่ก็พยายามปรึกษาทุกคนนะคะแล้วก็ไปบอกครอบครัวค่ะแล้วตอนที่เราเนี่ยได้นำรูปครับที่เราอุ้มน้องขึ้นบนโซเชียลเราคิดไหมครับว่าเดี๋ยวจะต้องมีคนมาโจมตีเราล่ะหรือว่าคิดว่าจะมีคนเข้ามาให้กำลังใจมากน้อยแค่ไหนครับก็มีคนว่าทั่วไปค่ะแบบเข้าไปคอมเมนต์ว่าเราก็ปล่อยเขาว่าไปเพราะว่ามันมีสองด้านอยู่แล้วค่ะมีปัญหาอะไรบ้างไหมครับตอนที่ต้องแบบเจอน้องครั้งแรกการอุ้มบ้างละการให้นมอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกก็ทำอะไรไม่ค่อยเป็นค่ะแต่ว่าก็มีพี่ๆพยาบาลคอยสอนค่ะแล้วก็เปิดหาความรู้ต่างๆจากสื่ออินเทอร์เน็ตค่ะก็ถามจากผู้ใหญ่ค่ะจากคนในครอบครัวค่ะแล้วก็มีความกังวลเรื่องน้ำนมกลัวจะไม่มีนมให้ลูกทานค่ะเราต้องสต็อกนมไหมครับสต็อกค่ะเพราะว่าต้องไปเรียนด้วยค่ะก็คือสต็อกไปด้วยใช่เพราะว่าต้องทิ้งนมไว้เนี่ยให้น้องทานด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าเราต้องมีเวลาไปเรียนเนาะครับผมแล้วก็เราสงสัยว่าเอ๊ะการสต็อกครั้งนึงเนี่ยได้เยอะแค่ไหนครับก็พอหลังคลอดอะค่ะถุงแป้งสต็อกนมเยอะมากเป็นร้อยๆถุงเลยค่ะร้อยถุงใช่ค่ะเยอะมากร้อยถุงนี่คือในระยะเวลาประมาณเท่าไหร่คะ1สัปดาห์ค่ะพอเราสต็อกเยอะแบบนี้เนี่ยถามว่าออเดอร์จากน้องของถุงแป้งอะครับน้องเนี่ยทานเยอะไหมโหคือช่วงแรกๆก็ทานเยอะมากแล้วพอเริ่มโตค่ะก็จะลดปริมาณนมลงจะกินอาหารมากกว่าค่ะตอนนี้ขออนุญาตถามนะครับมีสต็อกเก็บไว้เยอะไหมครับตอนนี้มีประมาณ50ถุงค่ะ50ถุงค่ะทำยังไงให้ได้น้ำนมเยอะค่ะเพราะว่าอย่างฝ้ายเองเนี่ยตอนคลอดน้องใหม่ๆก็แบบน้ำนมไม่ค่อยมีเลยก็ถุงแป้งพยายามปั๊มทีๆค่ะแล้วก็ให้น้องดูดกระตุ้นด้วยแล้วก็มีตัวช่วยที่ดีในการเพิ่มน้ำนมค่ะแล้วตัวช่วยที่ว่าเนี่ยคืออะไรครับผลิตภัณฑ์เจสซี่มัมค่ะคือเพื่อนๆที่เคยเป็นคุณแม่เหมือนกันแนะนำมาค่ะแล้วเราก็ลองเปิดหาข้อมูลดูว่าน่าลองทานมากๆค่ะแล้วก็เชื่อถือได้แล้วก็ตัดสินใจลองทานค่ะพอได้ลองทานปุ๊บก็เห็นผลได้ชัดว่าน้ำนมเพิ่มขึ้นมาเยอะมากจริงๆค่ะก็เลยทานมาถึงทุกวันนี้เลยค่ะครับนี่ต้องแนะนำคุณฝ้ายแล้วล่ะเพื่อการน้ำนมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอยากจะให้คุณถุงแป้งนะคะให้กำลังใจกับคนที่เขากำลังเจอปัญหาคล้ายๆแบบเราหรือว่าในเรื่องของน้ำนมก็ได้ค่ะที่บอกว่าอาจจะปั๊มนมแล้วไม่มีน้ำนมไหลออกมาเงี้ยค่ะเรื่องปั๊มนมก็ถ้าอยากมีน้ำนมเยอะๆนะคะก็ต้องพยายามปั๊มบ่อยๆค่ะแล้วก็บวกกับการที่ให้ลูกของเราเนี่ยดูดกระตุ้นไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็หาตัวช่วยดีๆแบบเจสซี่มัมมาเป็นยากระตุ้นน้ำนมค่ะเป็นตัวช่วยที่ดีๆสำหรับคุณแม่ได้เยอะมากเลยค่ะแล้วก็ปลอดภัยแน่นอน 100% ค่ะหลังคลอดปุ๊บทานเลยช่วยได้แน่นอนค่ะครับผมนี่แหละคุณแม่วัยใสนะครับที่เป็นตัวอย่างหรือว่าเป็นต้นแบบนะครับให้เราได้รู้ว่าในสังคมไทยหรือว่าในสังคมของเรานั่นแหละสามารถที่จะทำได้แม้เขาจะอายุน้อยนะครับวันนี้มีทั้งนมที่เยอะมากๆหลายออนเลยนะครับผมรวมถึงการจัดสรรเวลาแล้วตอนนี้นะครับต้องขอขอบคุณน้องถุงแป้งมากนะครับผมที่มาให้ข้อมูลนะครับแล้วก็แชร์ประสบการณ์กันนะครับตอนนี้ยังไงก็ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับฝากไว้ด้วยกับผลิตภัณฑ์จากเจสซี่มัมนะครับตอนนี้เวลาของเราแล้วนะคุณป้ายนะครับผมกับรายการของอายุน้อยร้อยออนครับสต็อกนมจะมีความหมายมากขึ้นเมื่อให้ลูกกินและเติบโตไปกับเรา